ครับก็เป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากการที่มีการรายงานว่าการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะเริ่มจากจังหวัดระยองเนี่ยมาจากการเปิดบ่อนที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ได้ออกมาแถลงชัดเจนแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้มีคำสั่งย้ายนายตำรวจนะฮะระดับสูงในจังหวัดระยองในระดับภาครวมทั้ง5เสือในโรงพักต่างๆเนี่ยมาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ประเด็นปัญหาที่ผมต้องมาร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกตช.เป็นประธานกตร.เนี่ยก็เนื่องจากว่าสดับรับฟังแล้วปรากฏว่าจับเนี่ยจับได้เฉพาะคนเล่นนะจับได้เฉพาะปลาซิวปลาสร้อยแต่ว่าเจ้าของบ่อนนะเจ้าของตู้ม้าซึ่งเมื่อวานก็เห็นท่านผู้ว่ากับท่านทางตำรวจไปจับตู้ม้ามาเยอะแยะแต่ว่าเจ้าของตู้ม้าไม่เห็นเอ่ยถึงเลยไม่เห็นกล่าวถึงเลยไม่เห็นดำเนินการจับกลุ่มทั้งๆที่คนระยองคนชลบุรีคนจันทบุรีต่างก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนใครเป็นเจ้าของตู้ม้านะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ดูผิดสังเกตนะครับผมก็เลยต้องมากราบเรียนท่านนายกนะในฐานะที่เป็นประธานกตช.เป็นประธานกตร.เนี่ยให้เร่งออกคำสั่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็นายตำรวจระดับสูงนะครับเพื่อให้ดำเนินการจับกลุ่มนะเจ้าของบ่อนต่างๆนะใน3จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครในซอยแจ้งวัฒนะ14ด้วยรู้กันอยู่ว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนนะครับงั้นแล้วเนี่ยจะเป็นการโชว์ศักยภาพของท่านนายกว่าสามารถสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่เพราะไม่ฉะนั้นแล้วพอเรื่องนี้เงียบไปอีกสักหน่อยบ่อนเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะก็จะอาจจะมาแพร่เชื้อโควิดได้อีกเหมือนเดิมถ้าไม่ถอนรากถอนโคนเหล่านี้และที่สำคัญก็คือตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในโรงพักต่างๆนี่แหละเป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดินเกมเป็นตัวไล่เก็บสวยต่างๆเพื่อเอามาเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างนั้นนายตำรวจระดับประทวนเนี่ยก็ต้องไปดำเนินการด้วยไม่ใช่เล่นงานเฉพาะ5เสือในโรงพักต่างๆนะครับระดับประทวนเนี่ยตัวการตัวสำคัญนะครับงั้นนอกจากจะไปดำเนินการเล่นงานเจ้าของบ่อนแล้วนะฮะตัวเดินเกมตัวเก็บสวยก็คือชั้นประทวนต่างๆเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดด้วยนะครับเรื่องนี้ผมเลยต้องมากราบเรียนท่านนายกแม้ว่าทางตำรวจแห่งชาติจะขมิ้นขมันจะกวดขันจับกุมแล้วแต่ไม่ถึงตัวเจ้าของบ่อนนะฮะเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยต้องมากราบเรียนท่านนายกนะครับแล้วผมจะให้ระยะเวลา30วันถ้าท่านนายกท่านผบ.ตร.ไม่ดำเนินการใดๆผมจะเอาเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลได้พิจารณาพิพากษาว่ามีการละเลยเราเว้นการบัตรหน้าที่หรือไม่ขอบคุณครับ